สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเนี่ยถ้าเราเลือกได้เหมาะสมก็จะช่วยให้การทำงานได้อย่างสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะมีส่วนทำร้ายหรือว่าทำลายสมองเราได้ค่ะแรกก็คือเรื่องของเนยหรือมาการีนซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะก็จะทำให้เรื่องของไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันที่เป็นไขมันตัวเลวโดยเฉพาะไขมันทรานส์นะคะก็จะลดไขมันตัวดีด้วยแล้วอันนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดแข็งแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นเลือดสมองเนี่ยมีความสำคัญถ้าสมมติว่าเส้นเลือดมีปัญหาเพราะฉะนั้นการทำงานของสมองในภาพรวมก็จะลดลงค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของชีสนะคะชีสก็จะคล้ายๆกับเนยนะคะจะมีข้อดีมากกว่าเนยนิดนึงก็คือในชีสเนี่ยจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไขมันที่มีในชีสเนี่ยถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวค่ะการที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็เส้นเลือดแข็งได้แล้วก็มีผลสืบเนื่องไปที่สมองได้เช่นกันค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อแดงนะคะหรือว่าเนื้อแปรรูปนะคะกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีผลเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นฮีมที่มีอยู่ในเนื้อแดงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ในเนื้อแดงอันนี้ถ้าเรารับประทานเป็นปริมาณมากก็จะไปมีผลกับเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะเพิ่มอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นในร่างกายซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงกับเส้นเลือดแล้วก็การทำงานของเซลล์สมองทำให้เกิดเรื่องของสมองเสื่อมได้ในอนาคตค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทอดนะคะหรือว่ากลุ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนทั้งหลายนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีแคลอรี่เยอะขึ้นจะเป็นของทอดนอกจากนี้เนี่ยน้ำมันที่ใช้ทอดเองเนี่ยก็อาจจะมีผลที่จะทำให้เรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นทำให้เราอ้วนขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเรากินบ่อยๆก็จะมีปัญหาเรื่องของความอ้วนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะส่งผลโดยตรงกับเส้นเลือดแล้วก็การทำงานของสมองเหมือนกันทำให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานของสมองโดยรวมแย่ลงค่ะ